วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน S&T Job Fair ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี2564หรือ NEC 2021ค่ะวันนี้เราจะได้พบกับวิทยากร2ท่านคือคุณพงษ์ปนัดหมูขาวกรรมการผู้จัดการและคุณณัชชัยทัตตันธนาสุวรรณผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาจากบริษัท TDEF จำกัดซึ่งบริษัทเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ IoT และแอปพลิเคชัน Android และ iOS ที่วันนี้จะมาเล่าให้เราฟังถึงเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ในร้านสะดวกซักการตรวจสอบการให้บริการการเพิ่มแวลูของธุรกิจและโอกาสในการเริ่มธุรกิจกับร้านสะดวกซักกันนะคะในระหว่างการรับชมท่านสามารถส่งคำถามมาได้ที่ช่อง Q&A ที่หน้าจอของท่านเอาละค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณพงษ์ปนัดหมูขาวและคุณณัชชัยทัตตันธนาสุวรรณในหัวข้อ TDEF เทคโนโลยีกับร้านสะดวกซักกันได้เลยค่ะสวัสดีครับก็วันนี้มาถึงนะครับเซสชั่นของเรานะครับในหัวข้อของการพูดถึงว่าเทคโนโลยีในร้านสะดวกซักเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับว่าตัวเราสองคนเนี่ยมาจากบริษัทอะไรนะครับตัวผมเองเนี่ยมาจากบริษัท TDEF จำกัดนะครับเป็นบริษัทที่รับออกแบบที่ปรึกษานะครับเกี่ยวกับซอฟต์แวร์พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆนะครับให้อยู่ในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับตัวผมเองชื่อพงษ์ปนัดหมูขาวนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับของบริษัทส่วนวันนี้ที่มากับผมเนี่ยก็จะเป็นขออนุญาตเรียกชื่อพี่แบงค์นะครับชื่อจริงชื่อณัชชัยทัตตนาสวรรค์ครับเป็นเมเนเจอร์ R&D ครับผมครับก็บริษัทของเราเนี่ยครับรับพัฒนาเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าตามต้องการวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดถึงนะครับก็จะเป็นเรื่องหัวข้อของร้านสะดวกซักร้านสะดวกซักเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ต้องย้อนไปก่อนเนาะแบงค์เนาะว่าแบบเราทำไมถึงมาทำเทคโนโลยีเข้าไปอยู่ในร้านสะดวกซักลองพี่แบงค์ลองเกิดให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมครับว่าร้านสะดวกซักที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรแล้วมีที่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ปกติเนี่ยเวลาเราซักผ้าใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็ถ้าเราอยากจะซักผ้าเนี่ยเราก็ต้องซื้อเครื่องซักผ้ามาไหมเราไปซักที่บ้านแล้วร้านสะดวกซักมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ซักผ้าเนี่ยหรือผู้ที่อยากจะซักผ้าเนี่ยไม่มีงบประมาณหรือไม่มีเงินมากพอที่จะซักถูกไหมดังนั้นเขาก็เลยไม่มีโอกาสที่จะซื้อเครื่องซักผ้าได้เขาก็เลยไปใช้บริการนี้มันมีบริการอะไรบ้างล่ะที่อยู่ในการซักผ้าของเราก็จะมีเรื่องของร้านซักอบรีดแล้วก็ร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญสมัยก่อนนะครับแล้วก็สองโพสิชันเนี่ยก็จะเป็นโพสิชันที่แบบว่าเราต้องเอาผ้าไปฝากให้กับร้านซักผ้าซักอบรีดเขาจะซักผ้าให้ตามปริมาณหรือที่เราส่งมอบไปให้เขาส่วนถ้าเป็นเคสที่เป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ยก็คือเราก็จัดการเองเลยเป็นเซลก็คือเซลล์เซอร์วิสใช่เราต้องเอาผ้าเนี่ยไปใส่ไว้ในเครื่องซักผ้าแล้วก็ใส่ผงซักฟอกใส่อะไรลงไปที่พี่แบงค์จะบอกก็คือว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับร้านซักผ้าเนี่ยจริงๆมีมานานแล้วเนาะใช่มันมีมานานแล้ว6ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วแต่จะอยู่ในรูปแบบของการหยอดเหรียญหรือก็คืออยู่ในรูปแบบของการเซลฟ์เซอร์วิสแหละในการหยอดเหรียญทีนี้เนี่ยเราก็มองเห็นแล้วว่าตอนนี้มันมีเทคโนโลยีที่เข้ามาหรือวิวัฒนาการที่เข้ามาที่ทำให้ตัวธุรกิจตรงนี้มันเปลี่ยนไปถามว่าทำไมเราถึงพูดร้านสะดวกซักต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นหนึ่งในเทรนด์ของธุรกิจที่มาแรงติดอันดับใช่ไหมครับที่มีการขยายอย่างต่อเนื่องแล้วก็กำลังเติบโตขึ้นไปอีกครับจะบอกว่ามันจริงมันร้านมันไม่ได้ขยายอย่างเดียวมันต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยถ้าย้อนกลับไปใน10ปีที่แล้วเนี่ยร้านก็คือเป็นเครื่องซักผ้าสแตนด์อะโลนเนาะไม่มีอะไรก็มีคนไปใช้หยอดเหรียญก็จบไปทีนี้เนี่ยหลังจากที่ซักเสร็จต้องทำยังไงต่อเอากลับไปตากจริงๆแล้วอะครับที่มาที่ไปอะครับคือเวลาเราซักผ้าเนาะเราใช้เวลากับการซักผ้าหรือกิจกรรมเนี่ยภายในบ้านเนี่ยค่อนข้างนานครับอย่างน้อยๆเนี่ยใช้เวลาถ้าสมมติเรามีทักษิตะก้าเนี่ยอย่างน้อยๆคือต่ำๆก็คือครึ่งวันหรือแบบอย่างห้าหกชั่วโมงเป็นอย่างน้อยซักเสร็จรอตากเสร็จไปเก็บเสร็จกว่าจะได้ใช้กว่าจะได้ใส่ใช้เวลาแบบโปรเซสแบบนานมากแล้วอย่างที่บอกครับเราคุยกันแล้วเนาะตอนที่เราทำเทคโนโลยีเนาะเรามองเห็นว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเพราะนั้นเราจะทำยังไงได้บ้างให้ประหยัดเวลาในการเขาเรียกว่าซักผ้าหรือทำกิจกรรมสิ่งนี้นะฮะก็เลยเกิดเป็นที่มาว่าวิวัฒนาการก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นก็คือมีการนำทดลองก่อนเนาะทดลองเอาเครื่องซักผ้าที่เป็นอุตสาหกรรมหรือว่าคอมเมอร์เชียลเนี่ยเข้ามาทดสอบก่อนแล้วนั้นที่เราทดสอบเป็นยังไงบ้างครับพี่แบงค์พอแชร์ให้ฟังได้ไหมว่าตอนที่เราเอาเครื่องเข้ามาเทสเนี่ยมันผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างเร็วขึ้นยังไงอะไรเงี้ยครับผมปกติเนี่ยเวลาเราที่เราใช้กันเนี่ยเครื่องซักผ้าเป็นลักษณะที่ใช้ในตามบ้านจะเป็นเครื่องซักผ้าแบบโฮมยูสนะครับซึ่งระยะเวลาการซักครั้งเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่
ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งค่อนข้างใช้เวลานานแต่ถ้าเป็นเครื่องซักผ้าในลักษณะเป็นคอมเมอร์เชียลหรือเครื่องซักผ้าที่อยู่ในตามโรงแรมหรือตามอุตสาหกรรมเนี่ยการซักต่อครั้งเนี่ยมันจะอยู่ในระดับถึง15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นซึ่งระยะเวลามันต่างกันพอสมควรแล้วก็ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับผ้าเนี่ยมันค่อนข้างเห็นผลได้ชัดเจนก็คือสะอาดกว่าซึ่งตรงนี้มันทำให้เทรนของลอลแมทหรือว่าร้านสะดวกซักเนี่ยเปลี่ยนไปจากที่เมื่อก่อนเราใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญถูกไหมมันก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้เครื่องอุตสาหกรรมหรือเครื่องที่เป็นเครื่องคอมเมอร์เชียลมากขึ้นครับผมแต่ก็ยังเป็นหยอดเหรียญอยู่ใช่ใช่ใช่แต่ก็ยังเป็นการหยอดเหรียญอยู่ใช่ครับแล้วที่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือพอมันหยอดเหรียญเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามเข้ามาว่าทุกครั้งที่เราหยอดเหรียญลงไปเนี่ยมันจะเกิดผลต่อเจ้าของร้านเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยต้องมาตามเก็บเหรียญทุกวันใช่ไหมใช้เวลาอีกใช้เวลาในการเก็บเหรียญฉะนั้นทุกครั้งที่สมมติว่าเจ้าของร้านเนี่ยมีเป็นเจ้าของร้านสะดวกซักสัก10ล้านสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องเที่ยววิ่งทั้ง10ล้านทั้งวันเพื่อจัดการการเก็บเหรียญพวกนี้เนี่ยจะปัญหาเรื่องของเครื่องหยอดเหรียญไม่รับเหรียญอีกก็คือข้อจำกัดมันเริ่มมาแล้วใช่ก็คือเจ้าของร้านเนี่ยไม่สามารถที่จะมีร้านได้เยอะๆใช่เพราะว่าต้องใช้เวลากับสิ่งนั้นแล้วไหนจะถ้ากรณีที่เจ้าของร้านจ้างลูกจ้างเจ้าของร้านจะรู้ได้ไงว่าลูกจ้างเงินที่เก็บเหรียญเงินที่เก็บไปมันจะมีความตรงแค่ไหนความปลอดภัยของการเก็บเหรียญหรืออะไรยังไงตรงนี้อ๋อก็คือพูดง่ายว่าตอนที่ทำแรกๆเนาะมี2ประเด็นประเด็นแรกคือการเก็บเหรียญหรือการเทคไทม์ของตัวเจ้าของร้านหนึ่งเลยคือประหยัดเวลาผู้ใช้แล้วเราตอบโจทย์แรกไปแล้วทีนี้พอโจทย์ที่2มันเกิดขึ้นอีกปัญหามันตามมาก็คือเจ้าของร้านที่เรายังไม่ได้ถูกแก้ไขปัญหาเรายังไม่ได้เอาเทคโนโลยีเข้าไปใส่จริงๆจังเนาะตอนนั้นเราก็เคยเริ่มและเริ่มวิเคราะห์แล้วว่าอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าเพนพอยที่จะแก้ไขได้บ้างหลังจากนั้นเราก็ทำไงครับเราก็เริ่มเนาะที่จะทดสอบระบบบางระบบขึ้นมาใช่ไหมครับว่าเทคโนโลยีอะไรที่มันจะมีอิทธิพลบ้างในการทำธุรกิจเนี้ยก็อย่างที่บอกครับว่าเทคโนโลยีในการทำให้ร้านสะดวกซักเนี่ยมีความฉลาดหรือว่าสามารถเข้าถึงโดยที่เราไม่ต้องมานั่งไปร้านสะดวกซักนั่นคือเทคโนโลยีของ IoT ใช่ไหม IoT มาเป็นบทบาทในการสำคัญในการทำให้สิ่งนี้มันเกิดแล้วเราจะทำยังไงล่ะแล้วเราก็ต้องไปหาแนวคิดหรือโซลูชันมาการที่จะทำให้เครื่องซักผ้าเนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตเข้าถึงระบบเราได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งเช็คจากไม่ต้องเดินทางไปที่ร้านสะดวกซักแล้วเราสามารถมอนิเตอร์ดูข้อมูลจากระบบอินเทอร์เน็ตได้เลยประมาณนั้นครับสิ่งที่ผมได้ยินก็คือว่าเราเริ่มเอาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร้านใช่ครับคือเรื่องของการเซฟไทม์เนาะเซฟไทม์แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของตอนที่เปลี่ยนแปลงเนาะธุรกิจครับผลกระทบเนี่ยในการขยายที่เรามองว่าลูกค้าบางคนเนี่ยที่จะอยากจะขยายสาขาเยอะๆมีเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเราก็มีเทรนที่ว่าเราอยากจะทำให้ธุรกิจเนี่ยครับซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องซักผ้าเนาะเป็นแมชชีนปกติแล้วโดยวิสัยทัศน์ของการทำแมชชีนเพื่อมาสร้างรายได้อะครับมันจะเป็นการที่แบบตั้งไว้สร้างพาสซีฟอินคัมเนาะหรือเป็นเซคันด์จ็อบซึ่งไม่อยากให้เป็นเฟิร์สจ็อบแต่ตอนแรกเลยอ่ะคือมันเป็นเฟิร์สจ็อบอยู่เพราะทุกคนต้องเทคไทม์แล้วก็เสียเวลากับสิ่งนั้นตอนนี้เราก็เริ่มเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะทำผักให้มันเป็นเซคันด์จ็อบให้ได้ใช่เนาะเราก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาใส่แต่ว่าผลสุดท้ายแล้วตอนที่เราอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยมันก็มีอีกมุมนึงเหมือนกันที่เราใส่เข้าไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาใช้ที่ร้านถามว่าถ้าพูดถึงเทคโนโลยีในฝั่งของคนที่มาใช้ล่ะเราได้เอาอะไรเข้าไปใส่บ้างไหมครับพี่ก็เทคโนโลยีที่เราไปใส่ก็คือการปกติเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาต้องหยอดเหรียญใช่ไหมในการซักผ้าเราก็เลยใช้วิธีการเอาหรอกแทนที่เราจะหยอดเหรียญเนี่ยเราก็ทำเป็นลักษณะแบบไม่ต้องใช้เหรียญสิแล้วก็เป็นแคชเลสโซซิตี้ที่กำลังจะมาใช่แล้วก็เราก็จะทำช่องทางที่เป็นลักษณะของ payment gateway ในการเชื่อมต่อกับระบบให้แทนที่ระบบจะรับเหรียญก็รับช่องทางจากธนาคารหรือช่องทางจากQR payment ทำให้เกิดแคชเลสโซซิตี้เกิดขึ้นครับผมก็พูดง่ายๆว่าเรานอกจากพัฒนาระบบหลังบ้านที่เป็นเครื่องเป็น IoT แล้วเนี่ยเรายังต่อยอดมาเพื่อทำแคชเลสโซซิตี้กับการในร้านสะดวกซักด้วยแล้วมันดียังไงครับพี่มันดีโอเคมันแค่สะดวกไม่ต้องใช้เหรียญแล้วเทคโนโลยีที่มาใช้กับลูกค้าเนี่ยมันดียังไงอีกลูกค้าสะดวกมากขึ้นแบบไหนไม่ต้องแลกเหรียญแน่ๆแหละ1อ่ะไม่ต้องจับเงินใช่ไหมมันมีผลดีมากตกมากกว่าผลเสียตรงที่แบบลูกค้าแทนที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินอย่างที่ตั้มบอกแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่ลูกค้าลดขั้นตอนในการ
ใช้บริการลงสำคัญตรงนี้ใช่ใช่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับว่าถ้าเกินไปเนี่ยทำไมเราพูดกันเรื่องไทม์บ่อยเนาะเมื่อกี้เราก็พูดกันเรื่องเวลาต้องย้อนกลับไปว่าสมัยก่อนเวลาเราซักผ้าเนี่ยสมมติเรามีผ้า10ตะกร้ากว่าจะเสร็จ10ตะกร้าเนี่ยผมน่าจะใช้เวลาสักวันนึงได้มั้ยถึงมั้ยพี่เนาะน่าจะวันนึงได้ในการซักผ้า10ตะกร้าแต่ถ้าเป็นสมัยนี้คือ10ตะกร้านี่ภายในพี่ทำได้กี่นาทีโอ้ครึ่งชั่วโมง25นาทีก็เสร็จแล้ว25นาทีก็ซักผ้า10ตะกร้าได้เสร็จแล้วถ้าถือว่าจะเอาแห้งเลยพร้อมใส่ก็คือประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงในการซักผ้า10ตะกร้าหรือ20ตะกร้าด้วยซ้ำไปครับผมสามารถทำได้แล้วในปัจจุบันซึ่งก็ไวกว่าเดิมมากครับแล้วต่อมาครับในเรื่องของการโอเคนอกจากแคทเลสโซซิตี้แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้ในร้านไหมเวลาที่เราเอาเทคโนโลยีเข้าไปใส่แล้วเนี่ยอย่างแต่ก่อนผมไปเนาะเพนพอยต์แรกเลยเวลาผมไปร้านสะดวกซักเนี่ยผมไม่รู้ว่าเครื่องมันว่างไหมใช่ตรงนี้ก็มีเทคโนโลยีของการตรวจสอบสถานะของเครื่องว่าเครื่องเนี่ยมีสถานะเป็นยังไงเราก็จะตรวจสอบจากแอปพลิเคชันที่เราพัฒนามาเลยว่าอ๋อตอนนี้เครื่องเราว่างหรือเปล่าหรือว่ามีคนใช้อยู่เลยกี่นาทีใช่ครับตรงนี้ก็จะมาตอบโจทย์คนใช้งานได้ก็คือเพื่อผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะดูมาก่อนออกจากบ้านได้เลยว่าแบบเครื่องว่างหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องสุ่มแล้วว่าแบบมารอคิวหรือว่ามานั่งรอแล้วยิ่งแบบยุคนี้ด้วยเนาะแบบโซเชียลดิสแตนซ์นิดนึงอะไรเงี้ยก็ต้องแบบเว้นระยะห่างถ้าสมมติว่าดูได้ว่าเครื่องมันว่างก่อนหรือไม่ว่างเนี่ยแล้วเราก็ตรงไปที่ร้านเลยเนี่ยโดยที่ไม่เสียเวลาเนี่ยมันก็จะดีแล้วอย่างคือทิ้งผ้าไว้เนี่ยแล้วผมจะรู้ไหมว่าผ้ามันเสร็จหรือมันซักเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมรู้ไหมรู้ครับรู้ครับทุกครั้งที่เราใช้บริการใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกครั้งที่ผ้าเราเริ่มซักหรือซักเสร็จเนี่ยมันก็จะมีระบบแจ้งเตือนกลับมาที่แอปพลิเคชันของเราว่าอ๋อผ้าซักเสร็จแล้วนะหรือผ้ากำลังซักใช่ครับตรงนี้ก็จะแจ้งเตือนเราเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งตรวจสอบว่าตอนนี้ผ้าเป็นยังไงบ้างซักอยู่ตรงไหนแล้วเราจะได้มีเวลามากขึ้นที่จะไปทำนู่นทำนี่ระหว่างที่ผ้ากำลังซักโอเคสิ่งที่ผมได้ยินก็คือว่าเรามีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้ที่แบบสามารถที่จะเช็คได้ว่าสถานะตัวเองเป็นไงเป็น time trackingเนาะเพื่อที่แบบตอบโจทย์คนที่แบบสมัยนี้เราใช้สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยครับก็จะมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาที่แบบลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายแล้วอีกอันนึงฝั่งที่เป็นนอกจากที่แบบโอเคฝั่งลูกค้าและที่มาใช้ที่ร้านแล้วฝั่งเจ้าของร้านแหละตอนที่เราเทคโนโลยีเข้ามาใส่เนี่ยครับตอนที่เราบอกว่าเราใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วเราใส่ IoT เข้าไปแล้วเนี่ยลงดีเทลอีกนิดนึงได้ไหมว่าอะไรที่มันทำให้เขาเพิ่มขีดจำกัดจากเดิมเมื่อกี้คือขีดจำกัดคือมีได้น้อยล้านเป็นเจ้าของได้ไม่กี่ล้านทีนี้เราใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วเขาจะมีเป็น10ล้านได้ยังไงอ่ะโอเคเมื่อเราใส่ระบบ IoT เข้าไปให้เจ้าของร้านน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าของร้านสามารถมอนิเตอร์ก็คือสามารถตรวจสอบว่าปัจจุบันเนี่ยร้านสถานะของเครื่องในทั้งร้านเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยเป็นยังไงเครื่องเสียไหมเครื่องกำลังทำงานอยู่ใครเป็นคนใช้บริการหรือว่าเครื่องว่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เมื่อได้สถานะนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เจ้าของร้านเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าอ๋อโอเคเป็นยังไงบ้างโอเคปกติดีหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือลูกเจ้าของร้านเนี่ยสามารถสั่งงานเครื่องตรงไหนก็ได้บนโลกนี้ให้เครื่องอย่างเช่นอยู่ดีๆเครื่องซักเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือ ในกรณีที่มันเกิดปัญหาใช่ๆแล้วสามารถที่จะสั่งหยุดการทำงานของเครื่องนั้นได้เลยจากระยะไกลและทำให้การเข้าถึงจากการเข้าถึงของเจ้าของร้านเนี่ย ก็เพิ่มความปลอดภัยกับเจ้าของร้านมากขึ้นในกรณีที่เครื่องเกิดปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือไม่ต้องขับรถไม่รู้อยู่ไหนแล้วไม่ต้องกังวลด้วยสมมติว่าประชุมอยู่เป็นเจ้าของร้านแล้วต้องแก้ไขปัญหาที่หน้าร้านเนี่ยสามารถที่จะแก้ได้เลยผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านระบบบริหารจัดการร้านแล้วมีอะไรอีกครับนอกจากการสั่งงานเครื่องผ่านระบบออนไลน์แก้ไขปัญหาผ่านระบบออนไลน์ก็ลูกค้าสามารถเช็คสถานะหรือว่าตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างเช่นแบบว่าลูกค้าเก็บเงินลูกค้าในเครื่องเนี่ยมีเงินจำนวนเงินอยู่เท่าไหร่ในวันนั้นลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยว่าอ๋อตอนนี้มีเงินอยู่ในตู้ซักผ้าเท่าไหร่แล้วพร้อมที่จะเข้าไปเก็บหรือยังประมาณนี้ครับใช่ก็คือสามารถเห็นได้ว่าเงินในเก๊ะเนี่ยมีเท่าไหร่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมใช่เราสามารถที่จะไปเก็บก่อนได้ล่วงหน้าหรือให้คนอื่นเก็บก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปเก็บเองแล้วในการตรวจสอบถ้าเป็นสมัยก่อนเราต้องไปเก็บเองเนาะเราก็ดูแลร้านเองเพราะว่าเราไม่สามารถจ้างคนอื่นได้เพราะนั่นจะเป็นเงินแต่พอปัจจุบันเนี่ยเจ้าของร้านสามารถที่จะจ้างใครก็ได้ที่ดูแลร้านแล้วก็เก็บเงินเพราะว่าเราสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าเงินในร้านเรามีเท่าไหร่จริงๆใช่ครับอ๋อแล้วมีส่วนอื่นอีกไหมครับนอกจากการมอนิเตอร์เงินสั่งงานเครื่องมีเรื่องของการผมเห็นมีการวิเคราะห์ใช่ไหมที่เราใส่เข้าไปอีกใช่ก็คือหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากการซักผ้าของลูกค้าในตลอดวันแล้วสิ่งที่เราสามารถทำได้ต่อคือการวิเคราะห์ข้อมูลเราสามารถเอาข้อมูลที่ได้จากการซักผ้าเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อทำโปรโมชั่น
หรือว่าเพื่อเอามาตรวจสอบว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงเพื่อออกโปรโมชั่นหรือออกการตลาดถัดไปได้ของเจ้าของร้านก็คือมีการวิเคราะห์ให้เลยจาก Data ที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้สามารถที่จะบอกได้เลยว่าร้านเนี่ยสถานะเนี่ยเป็นยังไงโปรฟิกไม่โปรฟิกยังไงถูกไหมครับใช่ครับรวมไปถึงว่าเราสามารถที่จะบอกได้ว่าร้านเราเนี่ยมีคนมาซักเยอะช่วงตอนไหนสิ่งที่ผมได้ยินก็คือเราสามารถบอกได้เลยว่าพีคไทม์ของเราคืออะไรฮะนี่ครับคือนั่นก็คือเทคโนโลยีที่เราเอาเข้ามาใส่ใช่ไหมมีส่วนไหนอีกไหมที่เราเอาเข้ามาอีกนอกจากนั้นเห็นตอนนี้ที่เราพัฒนามีระบบใหม่เนาะในเรื่องของการมอนิเตอร์ระบบต่างๆภายในร้านให้มันสะดวกยิ่งมากขึ้นเรื่องจริงๆต้องบอกว่าปัจจัยหลักของการทำร้านสะดวกซักก็คือน้ำกับไฟครับผมน้ำกับไฟเนาะที่เป็นปัจจัยหลักหลังจากที่เราทำระบบ IoT กับเครื่องซักผ้าแล้วเราก็จะทำแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่ในร้านด้วยอย่างเช่นน้ำไฟหรือว่าที่เป็นลักษณะของการเราสามารถดูว่าวันนึงเนี่ยเราใช้น้ำไปกี่ลิตรเราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นฟิกคอสเนี่ยเท่าไหร่หรือว่าไฟเราใช้ไปกี่วัตต์เป็นต้นก็จะมีตัวมอนิเตอร์บอกว่าอ๋อโอเคคุณใช้ไฟไปเท่าไหร่แล้วคุณใช้น้ำไปเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นก็คือจะมีเรื่องของการทำระบบรีโมทคอนโทรลก็คือเป็นลักษณะแบบสั่งปิดไฟในร้านเปิดไฟในร้านเหมือนตั้งเวลาใช่ก็คือพูดง่ายๆไม่ต้องเข้าร้านแล้วใช่ไม่ต้องเข้าร้านเลยเราสามารถเซตสั่งระบบออนไลน์ไปเลยใช่ใช่อ๋อก็สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างใช่พูดง่ายๆว่าตอนนี้ในร้านของร้านเราที่เป็นร้านสะดวกซักแทบจะทั้งหมดเราใส่เทคโนโลยีเข้าไปเลยใช่ครับแล้วเนี่ยครับคำถามก็คือว่าการนำเทคโนโลยีพวกนี้ครับเข้ามาแล้วเนี่ยมาพัฒนาเนี่ยครับเราช่วยลงดีเทลได้ไหมว่าเทคโนโลยีที่เราใช้มันมีอะไรบ้างพอที่จะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังไหมก็มันจะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีของฝั่งหน้าบ้านเขาเรียกว่าฟอนต์เอ็นละกันฟอนต์เอ็นเนี่ยก็ใช้ระบบใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันเพื่อมาตอบสนองลูกค้าเพราะว่าลูกค้าใช้มือถือสมาร์ทโฟนเป็นหลักอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นเราก็ออกแบบและพัฒนาระบบที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันลูกค้าสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้เลยจากสตอร์ของแต่ละ device ซึ่งทำให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้นแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยครับใช่ก็คือพูดง่ายว่าเรามีแอปพลิเคชันแน่ๆแหละใช่ใช่มีแอปพลิเคชันแน่นอนแล้วตัวแอปพลิเคชันเนี้ยครับเรามีเราใช้เทคโนโลยีที่เป็นแบบไหนแพลตฟอร์มอะไร iOS Android หรือว่าอะไรที่เราเอาเข้าพัฒนาปกติเนี่ยการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของ native เนาะสมัยก่อนก็คือเราต้องพัฒนาตาม device อย่างเช่น Android เนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตาม Android ก็คือคนที่ออกแบบ Android เกิดขึ้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยครับเราสามารถพัฒนาแค่ภาษาเดียวหรือว่าพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเฟรมเวิร์กเดียวสามารถออกไปเป็น2 device ได้เลยหรือว่าทั้ง Android และ iOS เรียกว่าคอร์สแพลตฟอร์มใช่ถ้าอย่างนี้ผมก็ถูกก็ประหยัดคอร์สผมเลยถ้าผมทำแอปสักแอปนึงแต่ก่อนผมต้องจ่ายทั้ง iOS แล้วก็ Android ใช่แต่ตอนนี้คือผมสามารถที่จะจ่ายครั้งเดียวเพื่อพัฒนาได้2แอปเลยใช่ครับก็ประหยัดขึ้นด้วยใช่ครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีนึงที่เราเอาเข้ามาเนาะที่จะแบบลดต้นทุนในการสำหรับเจ้าของแล้วก็ผู้ประกอบการใช่แล้วส่วนที่เป็นเรื่องของ IoT ล่ะครับที่พูดถึง IoT เนี่ยมันจริงๆมันคืออะไรชื่อเต็มมันเป็นยังไงแล้วอะไรที่มันทำให้เป็น IoT จริงๆอ๋อ IoT ย่อมาจาก Internet of Things ครับคือการใส่ทำให้สิ่งนั้นน่ะต่ออินเทอร์เน็ตแหละพูดง่ายๆมันคือ Internet of Things ถ้าเกิดเราอยากจะให้สิ่งเนี้ยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เราก็ต้องสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเป็นตัวขั้นบอกว่าอ๋อคุณต้องเอาสิ่งเนี้ยมันก็จะเป็นตัวกลางที่เอาไว้ต่อเอาให้คุยระหว่างอินเทอร์เน็ตกับตัว device หรือตัวอุปกรณ์นั้นๆก็พูดง่ายๆก็คือเราพัฒนาตัวสักตัวนึงแหละขึ้นมาโมดูลสักโมดูลนึงไปติดกับเครื่องซักผ้าติดกับระบบไฟฟ้าติดกับระบบน้ำใช่ครับเสร็จแล้วหลังจากได้ข้อมูลเราก็พยายามที่จะส่งขึ้นอินเทอร์เน็ตนะฮะขึ้นคลาวด์แล้วในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นคลาวด์ล่ะครับอะไรที่จะมารับข้อมูลตรงนี้ได้บ้างที่เราเอามาใช้ตอนนี้ก็เทคโนโลยีที่เป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่คุยกันระหว่างตัว IoT กับตัวโมบายเดเวิร์สก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงที่ออกแบบเป็นลักษณะของเกตเวย์เพื่อทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลในลักษณะเรียลไทม์ดังนั้นมันต้องมีคอมมิวนิเคชันที่เกิดขึ้นตลอดเวลาระหว่างตัว IoT กับตัวเซิร์ฟเวอร์และเทคโนโลยีที่เอามาใช้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เป็นลักษณะของการคอมมิวนิเคชันแบบเรียลไทม์ก็คือเรียลไทม์เลยคือข้อมูลที่เราได้เนี่ยไม่ก็คือพวกงานส่งมาพวกก็คือเห็นเลยไม่ได้รีรอก็แสดงว่าในร้านเราก็มีระบบเรียลไทม์เยอะเลยสิใช่ครับใช่ไหมใช่ทุกตัวเลยสนับเรียลไทม์ใช่ครับแล้วผลที่ได้รับอะพี่หลังจากที่เราเอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาใส่เป็นยังไงบ้างเอาฝ้าของเจ้าของร้านก่อนเจ้าของธุรกิจก่อนว่าเขาได้รับผลกระทบยังไงบ้างเวลาที่เราเอาเทคโนโลยีเข้าไปใส่แล้วตอนนี้ก็จากเมื่อก่อนครับแทนที่ลูกค้าจะไปต้องที่ร้านใช่ไหมเพื่อตรวจสอบว่าร้านสถานะเป็นยังไงหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็เช็คจาก
จากระบบเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปที่ฐานทำให้ลูกค้าสะดวกมีเวลามากขึ้นนี่คือเพนพอยต์เลยครับว่าลูกค้าจะมีเวลามากขึ้นในการทำสิ่งอื่นไม่ต้องมาออนโฟกัสว่าต้องไปร้านนู้นร้านนี้เพื่อครับก็คือพูดง่ายๆคือสมมติว่าถ้าเป็นผมเป็นเจ้าของร้านผมสามารถไปได้ทุกร้านเลยในเพราะจริงๆเพราะว่าผมก็เห็นอยู่แล้วนะว่าแต่ละร้านมีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วผมก็สามารถที่จะเปิดได้หลายๆร้านเลยลงทุนแล้วก็ไปเพราะว่าเราสามารถที่จะดูอะไรก็ได้ผ่านระบบมอนิเตอร์เราเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเขาอำนวยความสะดวกไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเฝ้าร้านอีกต่อไปใช่ใช่นี่ก็ง่ายขึ้นรวมถึงวิเคราะห์ด้วยนอกจากทำธุรกิจซึ่งมันยากแล้วในปัจจุบันเนาะถ้าพูดถึงธุรกิจด้วยเนี่ยก็ทำยากอยู่แต่พอมีระบบนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นตรงที่เรามีวิเคราะห์ให้เบื้องต้นเนาะในการนำข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วนี่แหละเอามาสังเคราะห์ใหม่เรียกว่า analyze ครับแล้วก็เอากลับไปแสดงให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรู้ได้ว่าสถานะตัวเองเนี่ยร้านตัวเองเนี่ยเป็นถึงไหนแล้วเป็นยังไงในแต่ละร้านใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็รวมถึงตัวระบบแอปพลิเคชันที่เอาเข้ามาเอาในพูดถึงในฝากถ้าเผื่อสมมติแอปเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วตัวเจ้าของร้านได้อะไรล่ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าของร้านเองอันดับแรกคืออย่างที่บอกคือเราเจ้าของร้านไม่ต้องเก็บเหรียญแล้วประหยัดน้อยลงเนาะเก็บเหรียญน้อยลงทันที่แบบเวลาเราไปเก็บเหรียญเนี่ยเหรียญมันจะเยอะขึ้นแต่พอมีแอปพลิเคชันปุ๊บเนี่ยเงินมันจะวิ่งตรงเข้าบัญชีเลยเราแทบที่จะไม่ต้องไปเก็บเงินที่ร้านด้วยซ้ำมันก็อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร้านแต่ก่อนเก็บเหรียญที่อาจจะเป็นหลายกระสอบเนาะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ถึงแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเหลือสัก2กระสอบหรือกระสอบนึงก็ยังเยอะอยู่แต่พยายามเนาะผลักดันให้ใช้แอปพลิเคชันเพื่อที่จะแบบเงินวิ่งตรงกับเจ้าของร้านเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทำตรงนั้นอีกใช่ครับแล้วในฝ้าของผู้มาใช้ล่ะครับที่แบบมีแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยผลกระทบที่ได้รับกับเขาเลยเนี่ยเขาเซฟอะไรลงไปบ้างอันดับแรกเขาเซฟเขารู้ทันทีว่าร้านเนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหมเวลาเขาไปที่ร้านเราก็แทนที่เราบอกว่าเราต้องไปเดินที่เราต้องเอาตะกร้ายกไปที่ร้านแล้วมีคนว่างมีตู้ใช้งานเต็มอยู่หรือเปล่าหรือว่าตู้ว่างไหมลูกค้าก็สามารถเช็คจากแอปพลิเคชันได้เลยว่าอ๋อตอนนี้ว่างนะตอนนี้ไม่ว่างประมาณเนี้ยทำให้ลดเวลาเซฟก็คือเซฟไทม์แล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยใช่ครับไม่เสี่ยงสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าเราไม่ได้ลูกค้าเองไม่ได้สุ่มเสี่ยงว่าแบบจะต้องไปรอที่ร้านไปนั่งรอสามารถที่จะรอที่บ้านได้ก็เซฟเขาเลยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เขาด้วยอีกอันนึงเลยที่สะดวกสุดๆก็คือเขาไม่ต้องไปวิ่งหาเหรียญแล้วเขาไม่ต้องไปวิ่งแลกเหรียญแล้วแต่ก่อนจะซักผ้าทีนะวิ่งแลกเหรียญกันจ้าละวันเลยหรือถ้ามีเหรียญ10นี่ต้องสต็อกไว้เลยยิ่งตอนแบบสมัยเป็นนักศึกษานี่คือแบบเหรียญ10นี่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเลยก็ เราต้องเก็บไว้เพื่อจะไปซักผ้าตอนสิ้นสัปดาห์เนาะใช่แต่พอมาตอนนี้เราไม่จำเป็นละเรามีแอปพลิเคชันแล้วครับผมทีนี้ถามว่าดียังไงเราพูดไปแล้วแหละมันก็แบบมันแทบจะตอบโจทย์ทั้งหมดแล้วว่าดีต่อใครก็คือดีทั้งเจ้าของร้านดีกับผู้มาใช้ใช่ไหมครับไอ้เทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปแล้วต่อไปครับอนาคตที่เราคิดไว้ว่าแบบเราจะเอาเทคโนโลยีหรือว่าเราสามารถที่จะทำอะไรลงไปได้อีกพี่คิดว่าไงบ้างในมุมของพี่ก็ยุคนี้เป็นยุคของ AI นะครับก็แนวทางในการพัฒนาต่อไปเนี่ยก็คือการจับให้ AI สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้นดังนั้นมันก็มีอิทธิพลว่ากรณีที่ผู้ใช้เนี่ยเข้ามาซักผ้าอยากจะซักผ้าในช่วงเวลานี้เราจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยมีการตอบโต้กับตัวระบบยังไงอย่างเช่นเราเข้ามาซักผ้าช่วงนี้บ่อยๆแสดงว่าเราจะให้ส่วนลดเขาช่วงนี้ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะสามารถวิเคราะห์ได้ข้อมูลได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็เกิดการ acknowledgeในระบบ AI หรือว่าการ analysis data เพื่อให้เกิดสิ่งนี้ต่อไปก็คือผมมองง่ายๆว่าอนาคตจริงๆมันก็จริงๆเราทำ CRM แล้วแหละก็คือทายแอปพลิเคชันมี CRM แน่นอนแต่ว่า ICRM ของเราเนี่ยมันยังมันก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งแต่ยังไม่ได้ใหม่แต่เราก็มองว่ามันสามารถที่จะต่อยอดเป็น AI ในการเอา AI มาทำเท่ากับ CRM CRM ได้แล้ว next ในมุมของเทคโนโลยีที่ร้านล่ะครับที่เราจะเข้ามาตอนนั้นผมได้คุยกับพี่เนาะมันจะมีเรื่องของแผนของการทำ clean นะ clean shop ก็คือทำร้านที่มันเป็นแบบสำหรับที่เป็นร้านสะอาดจริงๆสามารถวัดได้เรื่องของการเนื่องจากเราติดระบบไฟเข้าไปแล้วเนาะมอนิเตอร์ไฟมอนิเตอร์น้ำเข้าไปแล้วเราก็พยายามที่จะเอาพวกนี้มาคำนวณว่าสามารถที่จะแบบเราใช้ไฟเนี่ยให้อยู่ในหน่วยไหนได้บ้างแล้วสมมติเราติดระบบพลังงานสะอาดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงไฟมันจะพอใช้ไหมเพราะนี่เรากำลังวัดกันอยู่ถ้าสมมติว่ามันตอบโจทย์ว่าพอเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ที่เป็นแบบโซลาร์เซลล์ที่ใช้ในช่วงกลางวันได้ฮะก็จะสามารถที่จะใช้พลังงานสะอาดได้อีกถูกไหมครับรวมไปถึงตัวน้ำเนาะตัวน้ำตอนนี้เราก็เริ่มมีการตรวจวัดเนาะหลักน้ำที่เราปล่อยลงมาผ่านถังกรองน้ำเสียที่เราปล่อยทิ้งเราสามารถที่จะเอามาทำอะไรได้บ้างหรือว่ามาผ่านฟิลเตอร์หรือผ่านระบบไหนที่ถูกพัฒนาขึ้นหรือว่านักวิทยาศาสตร์ที่แบบกำลังวิเคราะห์ร่วมกับเราเนี่ยตอนนี้สามารถที่จะพัฒนายังไงได้อีกนี่ก็เป็นเทคโนโลยี next ต่อไปเลยเนาะที่เราจะเข้ามาใส่แล้วก็มองว่ามันน่าจะเติบโตได้อีกตอนนี้ถ้าพูดถึงปีย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เราเริ่มทำตัว
เทคโนโลยีตัวนี้ตอนนั้นร้านสะดวกซักมันจะมีมันสักกี่สาขาได้พี่แบงค์ผมจำไม่ได้ก่อนหน้านี้ร้านสะดวกซักเนี่ยเมื่อก่อนก็จะอยู่ในช่วงของ 2-3 ปีที่แล้วเนาะก็อยู่ที่ประมาณ200ถึง300สาขา200ช็อปใช่ใช่77จังหวัดทั่วประเทศใช่ใช่แต่บางปีนี้เราโตขึ้นเท่าไหร่นะก็เกือบพันนะ800สาขา800สาขาในปีนี้ใช่แล้วเป้าปีหน้าเราคิดว่าน่าจะโตขึ้นมีโอกาสเติบโตขึ้นอีกเหมือนกันพอสมควรน่าจะพุ่งถึงพันกว่าสาขาในประเทศไทยซึ่งมองว่ามันก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะเอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้แล้วก็ไปปรับเพื่อให้มันง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ดีกับผู้ใช้ด้วยใช่แล้วถ้ามองนะมองอีกมุมนึงคือถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำสิ่งนั้นนะครับตลาดที่เราแบบมองหาเลยอะเราอยากได้ใครเรามองหาใครเป็นพิเศษไหมหรือว่าเราอยากได้เขาเรียกว่าอะไรพาร์ทเนอร์ยังไงมองว่าไงบ้างก็จะเป็นเรื่องของนักพัฒนาที่จะมาในอนาคตหรือคนมองหาอาชีพที่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ไหมว่าอย่างที่บอกก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีนักพัฒนาเนาะงั้นสิ่งที่ตลาดต้องการจริงๆก็คือนักพัฒนาระบบนักพัฒนาระบบก็คือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ developer แล้วก็นักวิเคราะห์ระบบพวกที่เป็นลักษณะของ system analysis หรือว่า business analysis เพื่อมาวิเคราะห์ระบบของงานแต่ละงานเขาพูดถึงว่าตอนนี้บริษัทเรามีครบยังก็ยังนะยังเลยครับจริงๆก็ตอนนี้ก็บอกว่าตอนนี้ก็วางเวเนาะที่แบบใครที่จะแบบอยากที่จะเข้ามาใส่งานหรือว่าเข้ามาทำแบบตัวเทคโนโลยีจริงๆเนี่ยที่สนใจเทคโนโลยีครับก็มีหลายแบบเนาะไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์เนาะของเราอ่ะจริงๆเรามีตั้งแต่เทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของ IoT คนที่ถนัดทำพวกเซนเซอร์นะคนที่ถนัดทำพวกแบบเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์เนาะบอร์ดเอมเบดเด็ดซิสเต็มรวมไปถึงคนที่ถนัดเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เนาะการทำคลาวด์คอมพิวติ้งเอทคอมพิวติ้งเนาะรวมไปถึงคนที่จะทำเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของพลังงานสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังที่แบบยังเป็นเทรนที่จะมาในอนาคตในอนาคตที่เราคิดว่าแบบตลาดมันต้องการมากๆเลยอย่างวันเนี้ยตัวอย่างอย่างที่เราทำกันนะครับโปรเจกต์เนี้ยจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ที่เราแบบเริ่มคือเป็นโปรเจกต์ที่เราทำเนาะแล้วก็จริงๆก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆที่เรายังจะต้องทำเข้าไปอีกแล้วก็ที่ยังไม่ได้เอามาพูดถึงวันเนี้ยถ้าถามว่าในมุมของผมเนี่ยตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวบุคลากรหรือว่าคนที่แบบอยากจะเข้ามาในตลาดเนี่ยแล้วคิดว่าแบบแวลูอ่ะที่เขาควรจะที่เขาแบบได้ไปจริงๆอ่ะมันจะได้อะไรไปบ้างนอกจากตัวเขาที่เขาได้พัฒนาตัวเองในการมาทำเทคโนโลยีแล้วเขาได้อะไรอีกก็อย่างที่บอกครับตลาด developer ตอนนี้ค่อนข้างขยายแข่งขันกันสูงมากงั้นสิ่งที่เขาและได้มาแน่ๆนอนคือ salary คือเงินเดือนนะครับเงินเดือนค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือการไอตัวของอาชีพเนี่ยครับที่เข้ามาเนี่ย developer เนี่ยค่อนข้างมี long term ที่นานแต่นะเขาสามารถอยู่กับอาชีพนี้ได้นานมากๆในอนาคตเพราะว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีในการตอบโจทย์ลูกค้าแล้วคือจะมองว่าถ้าย้อนกลับไปก็จะมีคำพูดประจำเนาะที่บอกว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์มใช่ใช่ก็คือทุกอย่างอ่ะเกี่ยวกับดิจิตอลหมดเลยใช่จริงๆแทบจะทุกสายอาชีพเลยนะผมว่าไม่ใช่แค่โปรแกรมเมอร์แล้วเรามองว่าไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ส่วนที่เป็นคนที่โปรแกรมเมอร์ก็สามารถที่จะพัฒนาได้แหละแต่ผมมองว่าแวลูที่เขาได้อีกอันนึงคือเขาได้ขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันเทคโนโลยีหรือว่าทำให้โลกนี้มันหมุนเนาะถ้ามองถึงในมุมของผมก็คือว่าคนที่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยที่แบบมันไม่เคยถูกขับเคลื่อนนะมันอยู่เฉยๆแล้วพอพัฒนามันปุ๊บเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนเขาก็จะได้คุณค่าในการขับเคลื่อนประเทศหรือโลกไปพร้อมๆกันผมมองว่าจากวันที่เราทำตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มองว่าเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปก็เยอะเหมือนกันนะก็ย้อนกลับไปก็เยอะแล้วก็ที่ตลาดในอนาคตที่กำลังจะมาเลยอีกอันนึงเมื่อกี้ผมได้ยินที่พี่พูดก็คือเรื่องของ data ใช่ data science ครับใช่ก็สำคัญยังไงพี่ลองเกริ่นนิดนึงว่าแบบในอนาคตที่แบบมันจะเข้ามามันจะมีผลยังไงก็ในตลาด data science ตอนนี้ก็บูมไม่แพ้กันครับเพราะว่าองค์กรใหญ่ๆหรือองค์กรที่เป็น SME บางองค์กรเนี่ยเขาต้องการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าบางอย่างดังนั้นเขาก็ไม่มีโซลูชันดังนั้นคนที่อยู่ในสาย data science เนี่ยเขาจะเอาข้อมูลที่ได้จากลูกค้าเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าถัดไปดังนั้นตลาดแรงงานนี้ก็ค่อนข้างสูงใช่ก็คือพูดง่ายๆว่ายังขาด data science แหละใช่ไม่ใช่แค่วิเคราะห์อย่างเดียวนะยังขาดนักพัฒนา AI ด้วย เพราะว่าเราได้ data science มาแล้วเราก็อยากจะแบบเอา data science มาทำต่อยอดเนาะในการทำ AI กับระบบต่างๆแล้วขอถามเพิ่มอีกนิดนึงนะพี่คือในมุมมองของพี่ครับ AI ในอนาคตคิดว่าเป็นยังไงสำคัญไหมหรือว่ามันกำลังจะมาในรูปแบบไหนหรือมันมาเป็นยังไงหรืออธิบายคำว่า AI เพิ่มก็ได้ครับปกติเนี่ย AI เนี่ยมันจะอยู่ในเฉพาะกลุ่มถูกไหมเราเข้าถึงได้ยากแต่ปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงการพัฒนาในระบบ AI เนี่ยมันเข้าถึงในตลาดแมสมากขึ้นก็คือนักพัฒนาที่ไม่ต้องมีความรู้สูงมากนักในการพัฒนาสิ่ง AI เนี่ย
มันเข้าถึงได้ง่ายเช่นยกตัวอย่างก็คือ Google เขาพัฒนาระบบ TensorFlow ขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าถึงไลบรารีหรือว่าการใช้งานบางส่วนของเขาแล้วเขาก็จะไปประมวลผลต่อเพื่อให้เกิด result กลับมาตรงนี้จะทำให้ผู้ใช้ผู้ที่เป็นนักพัฒนาเนี่ยสามารถพัฒนา AI ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีไลบรารี support มี firmware support นั่นเองใช่มียกภาพให้เห็นชัดขึ้นไหมว่าตอนนี้มีใครเอา AI อะไรมาใช้บ้างเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นอยู่เหมือนกันตอนที่เดินเข้าตึก มีไหมมีนะเช่นระบบ detect หน้ากากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้ว detect mask ที่เราใส่อยู่ว่ามันเห็นหรือเปล่าเนาะวัดอุณหภูมิด้วยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็น AI ตัวเล็กๆตัวหนึ่งเนาะใช่ครับใช่ไหมก็เป็นหัวข้อ object detector เขาเรียกว่า object detector ก็คือเราสามารถตรวจสอบวัตถุที่เกิดขึ้นตอนนั้นได้ว่ามีอะไรผ่านใช่มันทำให้เราสามารถเอาไปพัฒนาต่อได้ว่าสมมติว่าเราเดินผ่านกล้องถูกไหมกล้องมันจะจับรูปตอนนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะตัว AI เนี่ยก็จะจับว่าสิ่งที่มันเห็นคืออะไรโดยการวิเคราะห์จากจำนวนภาพจำนวนมหาศาลก็คือพูดง่ายๆว่ามีการสอนก่อน learning ไปแล้วแมชชีนมัน learning ไปเรียบร้อยแล้วว่าแบบคนนี้ใส่หน้ากากนะคนนี้ไม่ใส่หน้ากากนะพอเดินเข้ามาก็จะเห็นแล้วในร้านเราก็สามารถที่จะมาใส่ได้ในอนาคตเหมือนกันเนาะใช่ครับก็คือตอนนี้เรากำลังทำเรื่องระบบเซนเซอร์แท็กกิ้งเนาะว่าสมมติว่ามีคนเดินเข้ามาในร้านเนี่ยเราก็รู้ทันทีแทนที่แบบเดินเข้าไปในร้านว่าไม่เกิดอะไรขึ้นก็พัดลมเปิดไฟเปิดอะไรประมาณนี้ทำให้ลดคอสในการเปิดปิดแทนที่เราจะเปิดไฟทั้งวันเปิดพัดลมทั้งวันถูกไหมครับก็จะเปิดติดเฉพาะช่วงเวลาหรือว่าช่วงที่แบบสำคัญจริงๆใช่ใช่รวมไปถึงการเพย์เมนต์ด้วยไหมตอนนี้เราจำหน้าคนได้แล้วเราสามารถที่แบบเฮ้ยอนาคตใช่ใช่หักเงินไปเลยตอนที่เอาผ้าใส่ตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องสแกนแล้วไม่ต้องแบบมานั่งหยอดเหรียญแล้วเป็นไปได้ไหมครับที่มองเห็นในอนาคตก็ถ้าในภาคส่วนของ AI ในการจับก็คือ face detection เนาะที่เราเคยใช้กันในระบบสมาร์ทโฟนดังนั้นก็ถ้ามันถึงเวลาครับก็สามารถเอามาจับใส่ในส่วนนี้ได้เลยก็คือเราสามารถเอา face detection เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบเพื่อจ่ายแทนที่เราจะจ่ายโดยการสแกน QR หรือว่าโอนเงินหรือว่าอะไรก็ตามเราก็แทนที่จะทำอย่างนั้นเราก็แค่สแกนหน้าที่ตู้อาจจะมีระบบ face detection อยู่แล้วแล้วก็สแกนปุ๊บแล้วก็จ่ายเงินได้เลยอ๋อใช่ใช่ก็จะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นไม่ต้องจับเลยทีเนี้ยใช่ไม่ต้องจับอะไรเลยก็เดินไปเอาผ้าแล้วเอาผ้าใส่แล้วก็ไปเอาโอเคมันก็ทั้งว่างจะไวนะประหยัดเวลาไปได้อีกใช่ก็จะเซฟเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ครับผมแล้วสิ่งที่มองเห็นในอนาคตนะครับคิดว่านอกจากโอเคถ้าเราไม่ได้พูดถึงร้านสะดวกซักเนี่ยเทคโนโลยีที่จะมาต่อไปในอนาคตเนี่ยหรือเทรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นจะเป็นในเวไหนพี่คิดว่าไงบ้างตัวที่เป็นอย่างเทรนด์สุขภาพไหมที่เราพูดถึงประจำเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆร้านซักผ้าเรามันก็เป็นหนึ่งในเฮลตี้เนาะในเรื่องของสุขภาพมันก็คือความสะอาดใช่เราเน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักเราถึงมาพุ่งเรื่องของเสื้อผ้า uh-huh. เรื่องของการทำความสะอาดเครื่องสวมใส่ uh-huh. นะฮะแล้วมันมีเรื่องอะไรหรือเขามองหนึ่งมองเฮลตี้เรามองคิดว่าเทรนแน่นะคนก็กำลังจะมาถูกไหม uh-huh. อ่าฮะที่มองว่าเรากำลังมองว่าอย่างเงี้ยครับในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราทำได้เลยครับคือการทำเรื่องของการเฮลแคร์ดูเรื่องของเทคโนโลยีกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์มอเพื่อเกิดมาเพื่อแบบการดูแลสุขภาพให้มันครบวงจร uh-huh. อะไรอย่างเป็นต้นที่เราจะใส่เข้าไปในเทคโนโลยีนี้เนาะรวมไปถึงว่าการที่เราเป็นนักพัฒนาเนี่ยเราสามารถขับเคลื่อนประเทศอะไรได้อีก uh-huh. ประมาณนั้น ในหัวข้อก็ร้านสะดวกซักก็จะประมาณนี้เนาะที่เราจะพูดคุยกันครับก็ยังไงวันนี้ก็เราสองคนก็จะต้องลองสรุปคร่าวๆเนาะว่าหัวข้อร้านสะดวกซักเนี่ยกับเทคโนโลยีเนี่ยมันมีประโยชน์กับใครบ้างเนาะเดี๋ยวพี่แบงค์สรุปให้นิดนึงว่าเราพูดถึงไปแล้วเนี่ยเราสรุปให้ใครเราทำเพื่ออะไรก็อย่างที่บอกครับเทคโนโลยีร้านสะดวกซักก็จุดประสงค์ชัดเจนแต่ตัวอยู่แล้วก็คือพัฒนาให้ผู้ประกอบการที่มีร้านสะดวกซักเนี่ยให้เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นจากเมื่อก่อนก็จะเป็นเรื่องของการลดระยะเวลาการดูแลร้านจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องมานั่งดูแลร้านทุกวันมีสายโทรเข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นร้านมีปัญหาอะไรบ้างมันก็จะมีระบบบางอย่างที่จะทดแทนส่วนนี้ทำให้เจ้าของร้านมีเวลามาทำอย่างอื่นมากขึ้นส่วนตัวลูกค้าเองแทนที่เมื่อก่อนจะต้องมานั่งทำลักษณะของการหยอดเหรียญหยอดเหรียญอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นไม่มีตัวเลือกอย่างอื่นเลยลูกค้าก็จะมีตัวเลือกอื่นมากขึ้นในการเข้าถึงร้านถูกไหมครับโอเคก็คือเทคโนโลยีเอามาซึ่งนำพาซึ่งความสะดวกแล้วกันเนาะแล้วก็ประหยัดเวลาในวันนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากที่จะร่วมงานกับเรานะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานเราเนี่ยเราก็ยังเปิดรับสมัครอยู่
นะครับสำหรับนักพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาฟรอนต์เอนด์แบ็คเอนด์นะครับรวมไปถึงนักเทสเตอร์นะครับคนที่จะทดสอบนะครับรวมไปถึงเรื่อง security เนาะ cyber security ตำแหน่งนี้เราก็ยังรับอยู่ด้วยนะครับหรือน้องๆที่จบทางด้าน data science จบทางด้านเขาเรียกว่าด้านการ analyze ข้อมูลเราก็ยังรับอยู่สามารถติดต่อได้ที่อีเมลนะครับ admin นะครับ @tdev.co นะครับหรือว่าไปที่ตึกได้เลยซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น6นะครับตรงแจ้งวัฒนะนะครับน้องๆก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปหรือว่าขอเข้าไปดูก่อนก็ได้ครับจริงๆเราเปิดให้เยี่ยมชมบริษัทเราด้วยเนาะสำหรับน้องๆที่อยากจะฝึกงานเราก็ยินดีครับที่จะไปเป็นทีนีกับเราเรารับหมดเลยเพราะตอนนี้เราต้องการที่จะสร้างนะครับนักพัฒนาในอนาคตต่อไปโอเคไงก็วันนี้เราสองคนก็กราบลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ได้ให้เราได้มาเอื้อเฟื้อนะครับแล้วก็แบ่งปันก็สวัสดีครับค่ะขอขอบคุณคุณพงษ์ประนดหมูขาวและคุณณัชชัยทัศน์ตันธนาสุวรรณเป็นอย่างยิ่งนะคะทุกท่านคะวันนี้เราคงจะได้ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีและธุรกิจร้านสะดวกซักกันมากขึ้นแล้วนะคะและในช่วงสุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดงานครั้งต่อไปค่ะและดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ